ฝนที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยวิกฤตขึ้นนะคะขณะที่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต1รายค่ะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานสดเข้ามาค่ะครับฝนที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงนะครับก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองสุโขทัยฝั่งตะวันตกนะครับวิกฤตมากขึ้นนะครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่ก็คือจุด4แยกคลองโพนะครับบรรยากาศตอนนี้เราจะเห็นว่าระดับน้ำเมื่อเช้านี้ที่ผมมานั้นยังไม่ถึงเข่านะครับแต่ตอนนี้แตะระดับเข่าไปเรียบร้อยแล้วยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับการจราจรนั้นค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับจะเห็นว่ารถเล็กนั้นสามารถเคลื่อนผ่านได้อย่างยากลำบากและบางจุดนั้นไม่สามารถไปได้แล้วนะครับอย่างถ้ามองไปด้านนี้นะครับเราจะเห็นฝั่งของที่ถนนจรดวิถีทองที่ไปยังโรงพยาบาลสุโขทัยนะครับจะเห็นว่ายังเต็มไปด้วยน้ำแล้วก็ถนนจรดวิถีทองตลอดระยะทางมากกว่า5กิโลเมตรนั้นก็กลายสภาพมาเป็นคลองแล้วก็ระดับน้ำในถนนสายนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับการเดินทางไปโรงพยาบาลสุโขทัยตอนนี้ต้องถือว่าค่อนข้างยากลำบากนะครับต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่หรือไม่ก็เรือนะครับบรรยากาศด้านหน้าเราจะเห็นครับว่าเจ้าหน้าที่นั้นกำลังพยายามระดมเรือท้องแบนจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยหรือจากป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจะขนส่งผู้ที่ต้องการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุโขทัยนะครับไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้ทันต่อการรักษานะครับก็เป็นความยากลำบากนะครับบางส่วนนั้นก็จะใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่นี่นะครับก็กำลังจะนำกระสอบทรายนั้นเข้าไปป้องกันบริเวณภายในของอาคารของโรงพยาบาลสุโขทัยนะครับครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะครับเป็นชายวัย57ปีนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยเขตอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งก็เสียชีวิตจากการพยายามเข้าไปถอดแอร์จากบ้านที่ถูกน้ำท่วมนะครับเพื่อหนีน้ำแต่ว่าถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็เสียชีวิตไปครับนี่เป็นผลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วง1ชั่วโมงเศษที่ผ่านมานะครับแล้วยังมีทีท่าว่าฝนจะยังเทลงมาในพื้นที่สุโขทัยอย่างต่อเนื่องนั่นก็ทำให้เราต้องจับตาสถานการณ์ที่สุโขทัยอย่างใกล้ชิดครับค่ะขอบคุณค่ะคุณมนตรีค่ะ